ที่ทางช่องมอบโอกาสต่างๆมาให้ใช้เวลาคิดนานไหมในการต่อสัญญาก็ใช้เวลาคิดก็ระยะเวลานึงครับใช่ก็คิดอยู่ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังทำงานในตรงนี้ได้ดีอยู่เราก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจอยู่ต่อแสดงว่าก่อนนั้นก็มีการยิ่งทบทวนกับทางทีมทีมโดยผมคนเดียวครับอ๋อเนาะครับไม่ได้มีทีมครับใช่ก็เป็นอะไรที่ทำให้เราไปต่อครับคือเราก็อยู่หลังนี้มานานด้วยความที่แบบเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่องของการผลงานต่างๆเนี่ยเราก็ยังทำได้ไม่เต็มที่มาเขาเรียกว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่แบบเราอะไรแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเรายังค้นคว้าหาประสบการณ์ใหม่ๆของช่อง 7 HD ได้เพราะว่าเพื่อนเอาเพื่อนรุ่นเราครับจะประกาศครับเป็นไม่เป็นต่อครับผมครับทางเราได้คุยกับเพื่อนผู้อะไรเงี้ยในเรื่องของเพื่อนเหรอในเงี้ยเราปรึกษากันแค่แบบนิดหน่อยเป็นเรื่องของผมมากกว่าเพราะว่าผมจะเป็นฝ่ายที่ปรึกษาส่วนเพื่อนๆคนอื่นเขาคงไม่ปรึกษาผมหรอกครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมคงให้คำตอบอะไรเขาไม่ได้ครับด้วยความที่ผมก็ถือว่าเป็นสำหรับเจนเนี้ยผมก็เด็กสุดแล้วครับใหม่สุดแล้วประสบการณ์น้อยสุดแล้วใครจะมาปรึกษาผมเราเด็กก่อนรู้ได้ก่อนผมเป็นเพื่อนผมเข้ามาทีหลังสุดแล้วกันครับใช่ครับอย่างหลายคนก็อยากรู้ว่าเทียมมัตสวีอะไรเพื่อนเราเพื่อนสนิทเรามันจะเป็นยังไงต่อได้พูดคุยกันไหมอะไรโอ้ก็ให้เขามาตอบเองดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเนาะผมก็ในฐานะเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรด้วยกันแต่สำหรับสัญญาของเข้มอัศวีก็น่าจะรอพี่เข้มน่าจะมาพูดเองครับใช่แต่ที่มาไม่มาวันนี้ไม่ใช่ว่าหมดสัญญานะติดหนังอันนี้ก็เคลียร์ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มาไม่ใช่ถ่ายภาพยนตร์นะนาคียูโรออกอาคุธานาคียูโรออกตัวแทนเข้มนะครับว่าเอ้ยติดงานจริงนะครับติดงานจริงฮะเขาจะไปลือเดี๋ยวเขาจะไปลือแบบลือผิดเนาะใช่แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับผมอ่ะไปลือเกี่ยวอะไรกับผมก็ต้องไปถามเขา Instagram เข้มสวีเป็นคอมเมนต์ถามเลยฮะถ้าเขาตอบน่าจะตอบแต่ว่าแนวโน้มที่เราสัมผัสได้มันจะเป็นทางที่ดีมั้ยเป็นยังไงแนวโน้มหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าการตัดสินใจของพี่เข้มเองเขาก็น่าจะตัดสินใจดีแล้วนะครับในการตัดสินใจของเขานะครับผมว่าเขาก็ต้องคิดทบทวนแหละว่าจะอยู่ต่อหรือว่ายังไงครับก็ต้องอยู่ที่เขาครับถ้าสมมติเขาต่อคิดว่าเราเป็นปัจจัยหลักไหมครับที่ทำให้เขาอยู่ต่อไม่ ถ้าอยู่ต่อก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมต่อแล้วหัสวีต้องต่อไม่เกี่ยวครับครับก็เลยอยู่เพื่อนเขาอยู่ที่เพื่อนครับแต่ว่าเราเส้นทางของเราก็ชัดเจนแล้วผลงานหลังจากนี้ก็ครับก็มีละครที่ออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็มีละครที่รอออนแอร์อีกหนึ่งเรื่องครับใช่ก็แน่นโอกาสใหม่ๆก็มาเรื่อยๆนะครับสำหรับตอนที่ผมตัดสินใจแล้วก็อาจผมอาจจะได้เป็นศิลปินใช่อาจจะได้มีโอกาสเป็นศิลปินหน้าใหม่แดนซ์ครับเพราะช่อง 7 HD ส่งเข้าประกวดเป็นแนวไหนพอจะแง้มๆยังไม่แง้มดีกว่าครับผมแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะได้พบเห็นกันยูโรโชว์ใหม่โอ้ครับซิงเกิลเป็นแบบไงบอยแบนด์เกาหลีรอชมแล้วกันครับน่าจะไปทางอีสานซะมากกว่าไม่น่าไปทางเกาหลีฮะแสดงว่าเซิร์ฟแน่นอนครับหัวลำนี่หัวลำไหมโอ้จริงๆไม่ค่อยถนัดนะแต่จะพยายามฮะถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะเป็นโปรเจกต์เอาใจแม่ๆหรอครับเอาใจแม่ๆที่ก็เอาใจตัวเองครับอยากทำฮะครับจะเร็วช้าอันนี้ก็ต้องรอคุยกับทางโปรดิวเซอร์รอคุยอะไรก่อนครับว่าเราจะไปทางไหนเพื่อนๆอยากเห็นแบบยูโรควงเอลโอ้ควงเอลเลยเหรอภาพลักษณ์มันจะดีไหมโอ้ยชอบเหรอมันดีมันดีมากภาพลักษณ์เราเป็นอย่างนี้มันชัดเจนเหรอเอ้าที่ผมเป็นคนแบบนั้นเหรอผมเพิ่งรู้ผมเรียบร้อยมาตลอดจริงๆครับเดี๋ยวจะลองพยายามควงเอลดูฮะถ้ามีโอกาสนะฮะลองซ้อมหน่อยไหมเราจะลองฝึกแต่เราไม่ติดนะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับไม่ติดครับเรื่องนอกจากเพลงอันนี้จะได้เห็นเมื่อไหร่นะ
ปีหน้ายังไม่ทราบน่าจะเป็นปีหน้าครับแต่ว่าหนังก็มีภาพยนตร์ครับมีมีครับฝากไว้ที่นั่นเขาไม่รู้เขาให้พูดแบบพูดเลยแล้วเหรอแต่ไม่ได้พูดชื่อเรื่องใช่ไหมเขายังไม่ประกาศอ๋อชิบะใช่ครับก็มีผลงานภาพยนตร์2เรื่องครับผมก็กำลังถ่ายทำอยู่1เรื่องอีกเรื่องนึงก็รอติดกล้องวิมอร์ต้าครับขอบคุณมากครับปีหน้ายังว่างอยู่ไหมเนี่ยก็ว่างเสมอนะครับแทรกอยู่ให้ได้ครับครับช่วงนี้ก็ลำบากนะฮอตอีสาวรุ่มไหมคะสาวรุ่มไหมฮอตมากครับไม่มีไหมล่ะฮะส่วนมากเป็นแมงวันครับไม่เห็นตอนนี้ก็เป็นแบบมีคนดีเคกับฝั่งแบบเอาลงเกาหลีไม่น่าจะใช่ผมนะยูโรแค่มาสวีหรือเปล่ายูโรผมไม่ได้พีเคใครเลยช่วงหลังเนี่ยใช่เพราะว่าผมพูดภาษาต่างประเทศไม่เป็นครับมันไม่สนุกแบบเราเกรงใจคนดูแบบเราไปชี้แบบพูดไปทั่วไปที่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนดูหลายๆคนเข้ามาดูอะไรกันเราก็เลยถอยออกมาดีกว่าเป็นภาษาเทพมากกว่าเนาะครับภาษาเทพแบบไม่ได้ไม่ใช่ภาษาไม่ได้ภาษาสารก็ได้อะไรพ่อทำงานโอเคขอบคุณยูโร